ตรงนี้วันนี้พามาช้อปปิ้งที่วิงหยิบนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกเส้นอูด้งเนาะแช่แข็งนะคะตรงนี้ก็นี่ตะไคร้อันนี้ก็ประมาณ85พีเนาะประมาณ200กรัมนะคะ200กรัมนะคะของเวียดนามอันนี้ก็เป็นตะไคร้ที่เขาสไลด์แล้วแบบที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดแล้วทำได้เลยก็มีเนาะราคาเท่ากันนะคะ95แผ่นนะคะใบตองนะคะพามาดูใบตองนะคะวันนี้ใบตองก็อยู่ที่อันนี้ก็100ไม่ใช่100 1ปอนด์70นะคะเพื่อนๆ1ปอนด์70เนี่ยฮะ1ปอนด์70ต่อ1อันมาจากเวียดนามนะคะอีกแล้วแต่แพ็คที่แพ็คที่เบอร์มิงแฮมนี่เอาไปจัดจานสวยๆเนาะอันนี้ก็กระเทียมจีนนะคะถุงละ2ปอนด์35นะคะ1กิโลเนาะกระเทียมจีนปอกแล้วนะคะใส่ก็ใส่ช่องแข็งไว้เลยไม่ต้องทำอะไรอีกเยอะๆมากมายเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรอีกนะคะตรงเนี้ยอันนี้ลูกเกาลัดนะคะลูกเกาลัด4ปอนด์นะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยเกือบครึ่งกิโลเนาะ 400.54 กรัมนะคะพอละ4ปอนด์80นะคะเพื่อนๆลูกย้ายใหญ่อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ก็พวกวากาแมะเนาะวากาแมะที่ทำเสร็จแล้วทานได้เลยนะคะซีวีทเนาะทานได้เลยวากาแมะสลัดอันนี้ก็ถั่วเหลืองใช่ไหมอันนี้ก็ถั่วเหลืองที่ปอกแล้วเมื่อสายจะเอาแบบไหนดีตรงนี้นะคะอาหารเทรนด์นะคะแพงมากๆลูกชิ้นที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เนาะเป็นเวจิตาเรียนเนี่ยแพงมากๆค่ะเพื่อนๆถุงละ750นะแพงจริงๆและมันอินเทรนด์มากเนี่ยมีแต่อาหารไม่มีอันนี้นะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยแต่แพงมากๆสักถึง1ถุงนะคะเพื่อนๆเอาไว้ห่อข้าวต้มสักหน่อยถือไป1แผ่นนะคะที่นี่เขามีนั่นขายด้วยนะมันหมูแช่แข็งนะคะเนี่ยเป็นตับเลยนะคะ6ปอนด์50ต่อ3กิโลนะคะเนี่ยเร่อเลยเอาไปทำติ่มซำอันนี้ก็เท้าไก่นะคะแช่แข็งตรีนไก่นะคะไม่เอานะคะขี้เกียจแทะอันนี้แล้งนะคะแล้งกระดูกหมูอันนี้เอ็นนะคะเอ็นเนื้อนะคะมาดูกระดูกอันนี้กระดูกวัวนะคะกระดูกวัวอันเท่าไรเอ่ยกระดูกวัวบนมาเหรอมาระบนมาระบน5ปอนด์25ก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆได้ทั้งเอ็นได้ทั้งเนื้อเยอะมากเลยนะไหนนะคะเพื่อนๆไม่เอานะคะวันนี้เราไปซื้ออย่างอื่นซื้อพริกแดงๆเอาไว้ทำอะไรอร่อยๆนะคะปลูกไม่ทันต้องซื้อเขากินก่อนนี่ต้องฟอน 6.9 แล้วก็เนี่ยโหระพาเน่าหมดเลยต้องใส่ใจเย็นเน่า
น่านะคะแล้วก็อันนี้หนังปอน75นะคะใบบัวบกใบเตยใบเตยไม่เอานะรากผักชีก็มีนะแต่ไม่เอาพริกเน่าไม่เอาโอ้ลูกตั้ง7ปอนด์ไม่จ้ะเอ้ยไม่กินหรอกแพงนะคะเพื่อนๆแพงมากมากเลยทำกิมจิผักกาดหัวใหญ่ใหญ่ๆนั่นนะเอาอันเดียวพอคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้ชมว่าได้อะไรไปบ้างนะคะบ๊ายบาย Thank you very much for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.